ในแบบหัด 7.13 นะครับเป็นการหาผลลบนะครับนักเรียนก็เป็น 19.19 นะครับลบด้วย 8.01 นะครับนักเรียนก็ลบตามปกติ9ลบ1ก็เหลือ8 1ลบ0ก็เหลือ1 19ลบ8ก็เหลือ11นะครับคำตอบก็11.18 43.27 นะครับแล้วก็41.12 นะครับจุด2โอเค